พี่น้องครับท่านนบีอาดัมอะลัยสลามเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างท่านขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยก็ให้ท่านกับพระนางฮาวะได้ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับอยู่ในสวงสวรรค์โดยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามท่านนบีอาดัมเข้าใกล้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งเราไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยเป็นต้นไม้อะไรเสร็จเรียบร้อยท่านนบีอาดัมอะลัยสลามกับพระนางฮาวะก็หลงทางกับชัยฏอนชัยฏอนเนี่ยมาหลอกท่านนบีอาดัมและพระนางฮาวะบอกว่าถ้ารับประทานผลไม้จากต้นไม้ต้นเนี้ยท่านนบีอาดัมและพระนางฮาวะจะกลายเป็นมาลาอิกะห์แล้วก็จะเป็นอมตะไม่เสียชีวิตท่านนบีอาดัมแล้วก็พระนางฮาวะก็หลงเชื่อไปรับประทานผลไม้จากต้นไม้ต้นนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็โกรธหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธท่านนบีอาดัมรีบขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยการกล่าวดุอาต้นนี้ร็อบบานาซอลัมนาอัมฟุสนาวะอิลลัมตักฟิรลานาวะตัรฮัมนาละนากูนันนะมินันคอซีรีนนะครับความหมายก็คือโอ้พระผู้อภิบาลของเรานะครับเราได้อาธรรมต่อตัวของเราเองแล้วและหากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อภัยโทษใดกับเรานะและไม่ทรงเมตตาเราแน่นอนเราจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุนเพราะฉะนั้นดุอาต้นนี้เป็นดุอาที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นดุอาที่ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราในฐานะของลูกหลานของท่านนบีอาดัมเนี่ยเราก็ต้องหมั่นขอดุอาเพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอภัยโทษได้กับเราในขณะที่ชัยฏอนก็ทำความผิดเหมือนกันนะครับแต่ชัยฏอนเนี่ยมันขอประวิงเวลาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยอมขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลงโทษมันในวันกิยามะห์อยากจะบอกกับพี่น้องว่าดุอามันมีความสำคัญดุอาต้นนี้เป็นดุอาของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงของเราได้นะครับI'm not afraid to die.